นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะและพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสปป.4กอรมน.ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างภูทับเบิกกับบ้านเมืองแบ่งตำบลวังบานอำเภอลมเก่าระยะทางกว่า7กิโลเมตรงบประมาณ15ล้านบาทหลังได้รับการร้องเรียนว่าสร้างไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวว่าหลังจากได้ทำการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างหรือวิชาการโดยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือร่องรอยของความไม่ปราณีตเรียบร้อยพื้นผิวถนนเป็นรูพรุนโผล่ผิวถนนหลุดจากเหล็กโผล่ทั้งๆ ที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานบ่งบอกให้เห็นว่าส่วนผสมของคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานและนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ได้มีการเจาะถนนเพื่อสำรวจของกรมโยธาธิการจำนวน16จุดในระยะทางเพียง2กิโลเมตรพบว่าพื้นผิวถนนมีความหนาความบางไม่เท่ากันอีกทั้งปกติแล้วการสร้างถนนคอนกรีตจะต้องมีการวางชั้นทรายรองรับก่อนเทคอนกรีตแต่ปรากฏว่าลักษณะการก่อสร้างที่พบเป็นการนำแผงเหล็กเส้นวางทาบลงไปกับพื้นถนนเดิมโดยที่ไม่มีการปรับพื้นผิวแต่อย่างใดจากนั้นก็เทคอนกรีตทับจึงทำให้บางจุดจะเห็นเหล็กโผล่ขึ้นมาลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการทำผิดหลักวิชาการอย่างร้ายแรงไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินได้เลยซึ่งถ้าปล่อยให้มีการก่อสร้างต่อไปเชื่อว่าจะทำให้ถนนยิ่งไม่ได้มาตรฐานสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์อีกทั้งหากคำนวณแล้วค่างานการก่อสร้างในลักษณะนี้มันน่าจะถึง15ล้านบาทแต่ทางนี้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วถึง3งวดซึ่งในหลักการแล้วจะต้องมีการเรียกคืนเงินในส่วนที่งานไม่ได้มาตรฐานหากต้องการที่จะเบิกจ่ายเงินจะต้องดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานแต่ทางนี้ไม่ใช่ว่าส่วนไหนบางจะเททับให้หนาแบบนั้นไม่ได้จะต้องทำการรื้อและทำใหม่ให้ได้มาตรฐานทั้งหมดจึงจะสามารถเบิกเงินได้การก่อสร้างถนนครั้งนี้นอกจากจะไม่ได้มาตรฐานแล้วยังมีการฝ่าฝืนการบุกรุกป่าของกรมป่าไม้ซึ่งยังไม่ได้ขออนุญาตแต่อย่างใดนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าตลอดระยะทางของถนนเส้นนี้เมื่อมีถนนตัดผ่านปรากฏว่ามีเอกชนเข้ามาล้อมรั้วลวดหนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและคาดว่าจะมีการก่อสร้างรีสอร์ทหรือที่พักในอนาคตทั้งๆที่พื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตป่าและเขตอุทยานแห่งชาติผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวต่อว่าในส่วนของสตง.จะได้ทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่าเหตุใดจึงอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินทั้งที่การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามสัญญาหากพบว่าผู้ใดกระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในส่วนที่เป็นข้าราชการก็จะพิจารณาโทษทางวินัยต่อไปด้วยด้านพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสปป.4 กอรมน.กล่าวว่าการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าเจ้าที่รัฐก็มีส่วนช่วยได้ในเบื้องต้นเช่นการขยายเขตของไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นในพื้นที่เขาค้อหรือทับเบิกเช่นนี้จะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งอนุรักษ์แต่อีกฝ่ายหนึ่งส่งเสริมให้มีการบุกรุกป่าเป็นต้นการก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบรายการแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างหรือวิชาการนะครับเพราะว่าลักษณะถนนที่ทำออกมาเนี่ยจะสิ่งที่เห็นข้อสังเกตชัดๆก็คือเราสามารถเห็นร่องรอยของความไม่ประณีตเรียบร้อยนะอย่างเช่นหินโผล่ความไม่เรียบแล้วก็ตัวถนนเป็นรูพุนนะซึ่งหมายถึงว่าส่วนผสมของคอนกรีตเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานตามที่วิชาการกำหนดเอาไว้แล้วจากการที่มีการขุดเจาะโดยโยธาแล้วเนี่ยก็พบว่าในช่วง1เกือบ2กิโลเมตรเนี่ย16จุดเนี่ยปรากฏว่าแต่ละจุดที่ตรวจสอบได้มีทั้งหนาได้กำหนดหรือว่าไม่ได้ครบกำหนดนะฮะความหนาตามที่กำหนดเอาไว้ต่อแล้วก็แม้แต่ส่วนที่หนาเนี่ยพอขุดเจาะไปทดสอบการตรวจสเตรงแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าต่ำกว่าตั้งครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะแสดงให้เห็นว่าการรับน้ำหนักอะไรเนี่ยไม่ได้นะที่ถูกแล้วมันต้อง280นะฮะแต่นี่วัดได้สูงที่สุดเนี่ยหนา20เซนเนี่ยเกินกว่าที่แบบกำหนดด้วยนะแต่สเตรงก็ไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหนาแล้วจะเป็นประโยชน์หนาแล้วมันต้องมั่นคงแข็งแรงตามที่ออกแบบด้วยเพราะการที่สัญญานี้แสดงให้เห็นว่าถ้าทำต่อไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความไม่ปานนี่เรียบร้อยทั้งปวงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดก็คือเราเสียเงินไป15ล้านแต่ถนนเนี่ยมูลค่างานพวกนี้มันไม่น่าจะถึง15ล้านเพราะว่าทั้งฝีมือทั้งคุณภาพทั้งวัสดุสิ่งของเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดนะถนนปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีชั้นทรายนี่ปรากฏว่าลักษณะการก่อสร้างเท่าที่เราเห็นช่วงรอยต่อเนี่ยก็คือเอาไวเมทเนี่ยวางอยู่บนผิวทางนะทางเดิมๆนี่แหละซึ่งยังไม่ได้มีการปรับแต่งหรือว่าลงทรายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เทถนนน
แล้วก็เทคอนกรีตเอาบางส่วนเหล็กก็อยู่บนผิวคอนกรีตเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความที่ก่อสร้างผิดหลักวิชาการอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งในทางตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินได้เพราะว่าการก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบซึ่งขณะนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วอย่างน้อย3งวดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในหลักการแล้วจะต้องมีการเรียกคืนเงินในส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าสามารถจะปรับปรุงแก้ไขถนนให้มันคงแข็งแรงได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปเททับนะครับเพราะถนนเนี่ยจะมาเททับให้มันได้ส่วนไหนบางก็เททับนะหรือไม่มันคงแข็งแรงก็มาเททับเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะครับที่ถูกแล้วต้องลื้อผิวลื้อคอนกรีตออกแล้วทำใหม่นะครับซึ่งก็ประกอบกับว่าในการสร้างถนนครั้งนี้เนี่ยมีการฝ่าฝืนในเรื่องของการบุกรุกในเขตของป่าไม้นะครับแล้วก็อุทยานด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเผื่อคิดระยะยาวเนี่ยจากช่วงถนนที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตว่าพอถนนมาการบุกรุกการทำรีสอร์ทอะไรเพื่อหาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็จะเห็นปรากฏเลยนะแทบจะมองเห็นเหมือนสลัมไปเลยนะมันแทนที่จะเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามกลับกลายเป็นอุจจารทัศน์นะซึ่งต่อไปสภาพอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวกลับเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ทำลายการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าที่เรามาท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องการความเป็นธรรมชาติไม่ใช่เอาอะไรที่ดูแล้วลกหูลกตาแล้วก็ดูแล้วเกะกะตาเนี่ยมาเพิ่มเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะในส่วนนี้นี่ก็คงต้องดำเนินการสอบสวนว่าตรวจรับกันมาได้ยังไงจ่ายเงินไปได้ยังไงแล้วขณะเดียวกันก็ผิดกฎหมายก็คือหมายถึงว่าสร้างเข้ามาในที่ที่ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็จะทำให้งบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยมันเกิดการเสียเปล่าหรือไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังส่วนหนึ่งก็คือแม้ว่ายังสร้างไม่เสร็จแต่เงินก็จ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วสภาพพื้นที่ก็เสียหายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่รีบทำให้มันกลับสู่สภาพเดิมเนี่ยต่อไปสภาพการบุกรุกก็คงตามมานะครับอย่างที่ปรากฏที่ทางที่เราผ่านเข้ามาเห็นครับถ้าผมตอนนี้ชาวบ้านเขามองว่ามีความจำเป็นในการที่จะเข้าไปสู่ในตัวตลาดหรือพาลูกหลานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเส้นทางนี้ถือว่าลดระยะทางได้มากเลยทีเดียวถ้าหากว่าปิดเนี่ยอาจจะมีการประท้วงท่านมองว่าไงฮะคือเรื่องประท้วงหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายนะครับคือเราจะถือวิสาสะว่าใครก็ตามที่สามารถจะอ้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็จะมาอ้างว่าเป็นเรื่องที่ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเฉพาะบุคคลนะครับคือการทำงานเนี่ยมันต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้นะครับทีนี้เรื่องเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวนะครับเราต้องดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะครับองค์กรปกครองถิ่นเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าทางรัฐเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับการอยู่อาศัยนี่อยู่กันยังไงแล้วก็สภาพที่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามมันจะต้องไม่พัฒนาแล้วไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาอีกนะครับในส่วนของที่ท่านรับผิดชอบในจากนี้ไปท่านจะทำยังไงต่อครับก็ในส่วนที่สตง.เราก็ดูในเรื่องการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินว่าต้องใช้อยู่บนพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมายนะชอบด้วยระเบียบแบบแผนทางราชการชอบด้วยข้อสัญญารูปแบบรายการนะครับซึ่งตะกี้ที่เราพูดมาก็คือเห็นเลยครับว่าทั้งการใช้เงินเนี่ยใช้โดยผิดกฎหมายก็คือเข้ามาบุกรุกในส่วนที่เป็นที่หวงห้ามแล้วก็ขณะเดียวกันตามข้อสัญญาก็ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบรายการความมั่นคงแข็งแรงก็ไม่มีต่อไปถนนเส้นนี้นะก็ใช้ได้อีกสักพักนึงมันก็จะกลับสู่สภาพเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาอีกนะยังไม่รู้จักจบนะครับท่านคะอย่างถนนเส้นนี้เนี่ยสตง.เคยตรวจสอบเรื่องคุณภาพถนนแล้วเราก็ยื่นเรื่องไปแล้วเพื่อให้ระงับการก่อสร้างที่เรามาวันนี้นี่พบเห็นมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมจากที่เราให้ระงับไปครับก็อาจจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งถนนที่อยู่ช่วงบนตะกี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเราเทผิวใหม่นะไอการเทผิวใหม่นี้ต้องเรียนว่าต่อให้เทแล้วได้หนาเหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้สามารถมั่นคงแข็งแรงแน่นอนเพราะถนนนี่มันต้องทำมาทีเดียวนะฮะจะมาทำทีละชั้นเหมือนขนมชั้นเนี่ยไม่ได้นะครับผิวข้างบนเนี่ยมันอาจจะดูดีแต่มันไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะตั้งอยู่บนลอยๆนะครับซึ่งชั้นความหนาข้างบนเนี่ยจะต้องรับน้ำหนักนะซึ่งถ้ามันไม่หนาเนี่ย
มันคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยเว้นเสียแต่จะทำถนนใหม่ทับเข้าไปในถนนเดิมนะครับเราต้องแจ้งความดำเนินคดีไหมครับเรื่องนี้เราต้องสอบสวนให้กระจ่างชัดแล้วก็ชี้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายครับนะที่ชาวบ้านใช้สัญจรสมัยก่อนนะซึ่งเป็นเส้นทางเล็กๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเส้นทางหลักอยู่แล้วการคมนาคมสะดวกเพราะนั้นชาวบ้านเองหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆก็จะใช้เส้นนั้นเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องการที่จะสร้างว่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจราจรรถติดนั้นซึ่งตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกันในส่วนราชการหลายส่วนนะครับแต่ในกรณีถนนเส้นนี้การก่อสร้างเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานหรือว่ากรมป่าไม้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทวงติงไปแล้วตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างนะครับสำหรับว่าถนนเส้นนี้ผมมองอย่างนี้นะครับว่าจากการที่เราตรวจสอบพื้นที่ตั้งแต่ก่อนก่อสร้างนะฮะจนกระทั่งการก่อสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมีการขยายพื้นที่ถนนจากเดิมนะฮะจากเดิมเนี่ยซึ่งกว้างประมาณ3เมตรเนี่ยขยายเป็น6เมตรนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่6เมตรก็ยังมีการขยายวงกว้างออกไปทั้งสองข้างเนี่ยก็น่าจะประมาณ8เมตรนะจากที่เห็นนะจะมีบุกรุกคือหมายถึงว่าป่าออกไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ชั้น 1B ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะแล้วก็ถนนเนี่ยมีความสูงชันมีความลาดชันสูงมากถ้าเกิดว่าถนนเส้นนี้เสร็จผมเกรงว่ามันจะเกิดโทษมากกว่าได้รับประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีความชำนาญในภูมิประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ไม่มีจุดพักรถเลยเนื่องจากเส้นทางแคบมากนะลงจากนี่ไปเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าชันมากนะครับในส่วนของกรมนครับในส่วนที่ท่านรับผิดชอบท่านจะดำเนินการยังไงต่อครับณขณะนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนของกรมนเนี่ยได้แก้ปัญหาในภาพรวมของประเทศนะครับก็แล้วก็มีคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของภูทับเบิกนะครับณเวลานี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับทุกหน่วยงานบูรณาการกันหมดนะครับอย่างวันนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็ได้เข้ามาดูในเรื่องของการดำเนินการใช้งบประมาณของรัฐให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ไม่คุ้มค่านะแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ผิดสเปคอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องดำเนินการถ้าเกิดเป็นกรณีของเจ้าที่ของรัฐนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะกรณีของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องอาจเป็นตัวอย่างนะครับให้กับภาคเอกชนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่ของรัฐก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะเสนอไปทางปปท.นะหรือ DSI หรือปปง.แล้วแต่กรณีนะครับตอนนี้เราก็จะบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้สำเร็จได้